โอเคเอาวันนะครับสยองกราพัวผมนิวส์คุงนะวันนี้อยู่เกมจันเนสซิเมเตอร์นะผมวันนี้อยู่กับมอดออสนาซิเมเตอร์เวอร์ชั่น5นะผมโดยคุณชงคนนี้นั่นเองนะผม yeah. ผมได้ลองคลิปนี้วันที่31สิงหาคมเองนะผมก็คือเป็นก่อนอุ๊ยโดนผักใช้ผมคาดเดาและคาดหวังว่าตัวเดโมของจริงที่คนสร้างเกมจะเอามาลงอ่ะน่าจะปล่อยวันที่1 2สิงหาเองนะผมซึ่งผมก็ไม่ชัวร์มันจะมาจริงหรือไม่นะผมเพราะว่าคนสร้างเกมก็เหมือนไม่ชัวร์แล้วก็อาจจะมีปัญหามีอะไรนู่นนี่นั่นมากมายที่ทำให้ดีเลย์ไปอีกหรือเปล่านะผมแต่หวังว่าจะมานะเพราะเรารอมานานแล้วซึ่งรอบนี้จากผมไม่ลงเกมนี้นานเนื่องจากอัปเดตมันขาดไปยาวแล้วก็ตัวคนสร้างมอดคนนี้เขาทำเพิ่มเติมในส่วนของอีเวนต์ใหม่เพิ่มมาในส่วนที่น่าสนใจก็เลยจะมาเล่นก่อนรอนะผมถ้าตัวเดโมไม่มาผมก็จะเล่นอีกพาร์ทนึงเพราะมีเนื้อหาที่น่าสนใจนะผมแต่ถ้าเกิดตัวเดโมมาผมจะไปเล่นเดโมของงานเนสเมเตอร์ก่อนละกันนะผมเอาว่าสัปดาห์นี้ผมจะมาจับคู่แมทช์เมคกิ้งกับตัวละครโอสนาเองนะผมวิธีการก็คือเราต้องทำการทำอีเวนต์ของโอสนาด้วยนะเองนะคือผูกมิตรกับตัวละครก็ต้องหาภูมิใจที่หายไปของโอสนาที่เป็นรูปแมวเองนะผมที่เราเคยไปหาในของกดแล้วครับเพื่อนนี้ก่อนเพื่อที่ผมมีตัวละครให้สมัยจะพูดคุยเรื่องสเปคที่ชอบเพิ่มเติมได้เองนะผมโอเคกดรับไปก่อนนะแล้วต้องหาคนที่เป็นคู่ที่โอสนาจะชอบด้วยนั่นเองนะผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปหากันวันนี้นั่นเองนะผมคนที่จะทำให้จับคู่แล้วรุ่นพี่จะได้ไม่ชอบไปนี่เฮ้ยนะมีหุ่นรองเสื้อได้ว่ะถ้าเกิดมีเวลาคืนน่าจะหลอนนะคล้ายๆเกมไวเดย์ที่แบบมีหุ่นรองเสื้อมาตั้งไว้หลอนๆก็แค่ตั้งเฉยๆก็หลอนแล้วนั่นเองนะผมโอเควันนี้ผมจะพุ่งเป้าไปที่คนที่จะเป็นคู่กับแมทช์เมคกิ้งกับโอสนาเนี่ยนะผมซึ่งคนนั้นอยู่ตรงเขากดตรงนี้ที่พิงต้นไม้ต้นนี้อยู่นะผมชายคนนี้นั่นเองพ่อหนุ่มผมแดงนะผมตัวละครใหม่ที่มีชื่อว่าคิวจิโคนากาวะนะครับผมคนนี้เนี่ยสังเกตทางขวาบนบอกว่าเป็นแอบชอบโอสนาอยู่นั่นเองนะผมข้อมูลตัวละครขวาล่างบอกว่าเนี่ยคนนี้เป็นนักเรียนที่โด่งดังแล้วก็เข้าสังคมมาก่อนจนกระทั่งไม่เกี่ยวที่ก่อนหน้านี้จู่เขาทำตัวห่างเหินกับคนอื่นแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมนั่นเองก็ว่าไปอาจจะเป็นกลัวโควิดก็ว่าไปนะผมเขาไม่เข้าเปิดเผยความรู้สึกของเขาให้กับใครก็ตามเลยและเรื่องที่อยู่คนเดียวมากกว่าคือเราต้องทำการผูกมิตรกับตัวละครนี้ก่อนเพื่อจะรับรู้ข้อมูลตัวละครเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นั่นเองนะผมก็กดคุยซะโน้คุยสิฮัลโหลเอ้าคุยดิเอ้ามันมองเราทำไมมันมองเราเดี๋ยวนะโอเคแล้วกับพัดดึงกันนะผมอาจจะสังเกตเราเห็นเราเยอะไปนะผมทักทายก่อนแล้วกันนะเราเป็นคนดีของสังคมยันจังไงจะใครล่ะแล้วก็มาได้เวลารับเควสกันนะผมแพ้สุดสิYou think I'm doing something weird? I swear, it's not what it looks like. Don't jump to conclusions. I can explain. Let's 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 explain.No matter how you look at it, totally seem like a creep, don't I? Please don't talk to me about this. I'm not a bad guy. I'm just not good at talking to girls. จริงๆก็เราเข้าใจกับเรื่องนี้เพราะว่าเราก็เหมือนกับเขาเพราะว่าเราหนักเขาได้ทำนะผมเราสโตเกอร์รุ่นพี่เซนไปได้อย่างหนักหน่วงมากอันนี้คืออาจจะแค่แอบมองแอบตามเฉยนะผมนี่เขาบอกว่าคิวจิคนนักว่าแอบชอบโอสนาอยู่นะผมแต่ไม่รู้จะคุยกับเธอไงดีให้ใช้เมนูโอเคดอกไปเทมเมนูไปซื้อไอตัวดักฟังตัวหูฟังนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเขาเองนะผมจัดไปเดี๋ยวช่วยให้ really? จะช่วยหรอนี่เธอคิดว่าฉันกับเธอคนนั้นเข้ากันได้ดีใช่ไหมล่ะอยากช่วยคุยกับเธอให้ไหมงั้นหรอโอ้พระเจ้าช่วยขอบคุณส่งเธอมาเนี่ยถ้าเกิดเธอพร้อมอะไรก็บอกฉันแล้วกันนะก็คือเหมือนอีเวนต์คล้ายๆกรณีของตัวหัวม่วงนี่นะผมกับตัวลิขุครับผมแต่นี่เป็นเปลี่ยนใหม่เป็นอีเวนต์หลักแล้วนั่นเองนะผมโอเคที่ต้องทำคือเราต้องซื้อตัวไอเนี่ยจากร้านอินโฟจังนะผมเฮดเซตนี่นะผมซึ่งเราต้องการแต้ม5แต้มนั่นเองนะผมวิธีง่ายที่เราเพิ่มได้ที่ไม่ต้องใช้กกน.ว่าไม่ต้องส่งคนอื่นเขาจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องติดเหลืองก็คือปั๊บตรงเนี้ยเซตปั๊บตรงนี้ปั๊บเรียบร้อยนะผมก็ได้แหละง่ายๆนะผมโอเคเนี่ยได้10แต้มนะผมขอซื้อนี่หน่อยนะครับแล้วช่วยเหลือคนที่ยากไร้ดอกมาแล้วนะผมโอเคเราไม่ใช้นี่มานานแล้วนะผมไออันดังไม่สับให้เราในการแบบว่าพูดใส่ไมค์อะไรเงี้ยส่วนที่มันสินเนอร์คืออันให้คนผู้ชายในการแบบว่าติดหูว่าจะได้รับฟังสิ่งที่เราแนะนำนั่นเองนะผมก็ได้แล้วก็ไปหาคุณผู้ชายหัวแดงนะผมสวัสดี Let me get this straight You want me to put this thing เธอฉันใส่สิ่งนี้ในหูฉันหรอเนี่ยเธอจะบอกฉันว่าจะพูดอะไรบ้างกับเธอใช่ไหมล่ะโอ้แต่เนี่ยน่าจะใช้กันได้ด้วยโอเคลุกกันดีกว่าทำนี้กับเธอไว้หน่อยนะแล้วก็ช่วยนัดพวกเราเจอกันหน่อยแล้วกันนะแล้วถ้ารู้ข้อมูลเธอเพิ่มเติมแล้วก็บอกฉันด้วยนะ
โอเคแล้วนี่เราจะเริ่มอีเวนต์นี้นะผมอีเวนต์ในการที่เราวิทตัวละครแล้วจะมีเนี่ยแถบหัวใจขึ้นมานะนะผมให้เรานัดเจอตัวละครกันได้นะนะเองนะครับผมซึ่งตอนนี้อันนี้ นัดให้รุ่นพี่ไหมแมทรุ่นพี่ไหมชอบฝึกคนนี้หรือเปล่าชอบรุ่นพี่หรือเปล่าไม่ไม่ชอบผู้ชายเว้ยโทษทีสอรี่ว่าแกโอเคทีนี้เหลือคุณวิทตัวละครโอสนาเนี่ยนะคือต้องไปหาตัวสายคล้องกุญแจของโอสนาเองนะผมของกดนะโอเคหล่นตรงกลางเป๊ะเลยนะผมเรียบร้อยพอได้แล้วปั๊บก็มาหาโอซาให้นะผมโอเคได้แล้วเสร็จเพลสแล้วนะจ๊ะพระเจ้าช่วยเจอทีหน่อยเนี้ยเจ๋งไปเลยค่ะโอเคแล้วทำไมจะเลือกนัดเจอตัวละครได้นั่นเองนะผมก็คือกดนี่ใช่ไหมคิวจิคอนากาวะนะผมก็คือกดแมทช์ได้ไหมแต่ชอบคนนี้หรือเปล่าจะเธอไม่ชอบเลยโอเคตอนนี้ไม่ได้เพราะยังไม่ปรับปรุงตัวละครให้เหมาะกับเธอนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเกิดเราเลือกรุ่นพี่จะเป็นอะไรบ้างดูซิเออไม่เคยลองรุ่นพี่นะผมเออชอบคนนี้หรือเปล่าจ๊ะอ๋อนี่เธอรู้เหรอเนี่ยใช่ฉันชอบเธออ่ะนะแล้วทำไมรุ่นพี่เป็นเธอวะชอบไปเป็นเธอเฉยโอเคเถอะโอเคเอามาพอเราพูดตัวละครเรียบร้อยแล้วปั๊บก็กลับมาหาคิวจิก่อนนะผมโอเคกดเมนูเลิฟปั๊บจะมีข้อความใหม่นี่ไงจะเป็นเมนูอ่ะของขวัญแล้วก็เมนูใหม่เพิ่มมาเลิกกวนเอ้าไม่ได้กวนก็จะช่วยเธอทำตัวแบบอ้าวโน้ลบกวนเอ้าลบเอ้าลบกวนเดี๋ยวคือเราแค่ตอบถามช้าไปมันบอกว่ากวนเลยเหรอเดี๋ยวนะจริงจริงโอเคงั้นระหว่างนี้ผมทำการแอบดักฟังตัวละครก่อนนะผมจะได้รู้ข้อมูลแล้วก็ความเป็นไปแล้วก็รวมถึงเก็บแต้มไว้เนี่ยพวกท็อปิกใหม่ๆนั่นเองนะผมที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเผื่อว่าเอาไปใช้ให้รู้ว่าออสนาชอบอะไรไม่ชอบอะไรบ้างนั่นเองนะผมในการช่วยเหลือเราในอีเวนต์จับคู่ด้วยนั่นเองนะผมเอาจริงผมว่าก็รู้สึกโชคดีที่เราทำมอดนี้ก่อนนะผมเพราะว่ารู้สึกว่ามอดนี้มันก็พอทำแล้วมันจะเคลียร์เสร็จไปแล้วพอตอนของจริงมาจะได้อาจจะไม่ทำเพราะว่ามันเสียเวลา แล้วก็เป็นอะไรที่ลำบากนะผมไม่ค่อยชัวร์ว่าตอนของจริงที่เป็นเดโมจริงๆส่วนของอีเวนต์ตรงนี้จะมีอะไรพิเศษกว่าเดิมหรือเปล่านะผมแต่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่คิดว่านะผมโอเควันนี้วันใหม่แล้วเดี๋ยวลองดูว่ามันจะยัง ไปคุยได้ไหมหรือมันจะจดจำว่าเราคุยวันนี้แล้วไม่คุยอีกอะไรนี้หรือเปล่าซึ่งมันจะชิบหายนะผมเพราะผมกูสารเล่นไปพักหนึ่งแล้วไม่ควรเจ๊งในวิธีนี้นะผมคิวจิขอคุยได้หน่อยโอเคคุยได้เลยอยู่นะผมโอเคกดเมนูเลิฟแล้วนี่ไงจะมีแอปเพลแรนนะผมเปลี่ยนการปรับปรุงตัวละครได้นี่ไงไม่จะเลือกตามนี้นะผมได้หมดเลยโอเคเนี่ยผมได้สองประเด็นนะผมเดี๋ยวผมเดินออกไปเดี๋ยวคือกดค้างแล้วเดินหนีได้นะผมโอเคแล้วตัวเขาเดินตามหันมองเราโอเคก็แหละมันเดินมันไม่เข้าใจเอาเถอะแล้วก็มีระหว่างใส่ต่างหูหรือเปล่าหรือว่าใส่ผ้าโอเคเนี่ยแว่นตาด้วยโอเคไม่น่าชอบแบบใส่ผ้านะน่าจะเป็นต่างหูให้ผมเดาอ่ะถ้าไม่ใช่กระดกแก้ทีหลังนะครับผมแล้วก็มีอันนี้เป็นเฉดคือโอเคลองแว่นตากับเฉดรู้สึกว่าจะชอบหนุ่มแว่นป่ะวะถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าใช่แล้วก็มีแทนสกินผิวแทนด้วยหรือว่าผมดำเหรอแล้วก็มีอนามณีผมไม่ค่อยมั่นใจเรื่องพวกนี้ว่ามีอะไรบ้างอ๋อผมเลือกตามนี้ก่อนแล้วกันนะผมคือเป็นหนุ่มหางม้าใส่ต่างหูใส่แว่นผิวแทนแล้วก็ใส่อนามณีนั่นเองนะผมนี่คือสิ่งที่เธอสนใจเหรอเนี่ยโอเคแล้วก็ต้องรอ1 วันเพื่อที่จะแปลงโฉมเองนะผมก็ไปมันจะมีไอ้นั่นปะกดเนี่ยไอ้ follow me ไปข้อสุดได้ด้วยผมจำไม่ผิดมันจะมีอีเวนต์ในการช่วยตัวละครฉลาดขึ้นหรือว่าอะไรสักอย่างนึงแหละใช่มั้ยรู้สึกมีอีเวนต์ตรงเนี้ยใช่มั้ยตรงนั่งหนังสือเนี่ยเออเนี่ย boost tutor intelligence เพิ่มความฉลาดในตัวละครเองนะผมโอเคมานี่ได้ด้วยนะผมให้ตัวละคร respect ของโอสนามากกว่าเดิมด้วยการเพิ่มความรู้ให้ตัวละครนั่นเองนะผมก็เนี่ยช่วยศึกษาหาความรู้เพิ่มความฉลาดนั่นเองนะผมก็ว่าไปแล้วก็ตามที่รู้สึกว่าเนี่ยไอ้ตรงดอกไม้นี่เนาะโอเคดอกกุหลาบก้อนๆกุหลาบเนี่ยผมที่ดูเป็นแบบเป็นก้อนๆอะไรเงี้ยเอาไปให้เผื่อเป็นของขวัญได้นะเองเนาะผมก็เลยว่าจะฟังไว้ก่อนได้รอบนึงก่อนที่จะเริ่มอีเวนต์นั่นเองนะครับผมโอ้พ่อหนุ่มน้อยเอากุหลาบไปใช้นะจ๊ะของขวัญนี่ไงเอานี่ไปให้เธอทีหลังแล้วกันนะเป็นของขวัญไงเธอน่าชอบแน่ๆเลยนะเธอชอบใช่มั้ยเนี่ยขอบคุณแล้วกันนะจะจำไว้แล้วกันพอเสร็จทุกอย่างเสร็จแล้วน่าจะต้องรีวันใหม่รอบนึงนะโอเคแล้วเดี๋ยวดูผลลัพธ์ของการแปลงโฉมว่าจะติดตาตึงใจโอสนะจริงหรือไม่นะครับผมโอเคกลับมานะครับผมเดี๋ยวดูซิผลงานที่เราแปลงร่างแปลงโฉมตัวละครไหนวะนี่ครับผมโอ้โหผิวเดี๋ยวนะทำผิวมารวดเร็วมากอื้อหือโอ้โหจากที่ผิวขาวปล่อยผมยาวตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่กลายเป็นลุคนี้เรียบร้อยนะผมลุคแต่ว่าอื้อหือดูแกอารามมาเชียเนี่ยแล้วดูหางม้าเนี่ยโอ้โหโอเคมัดผมแน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าโอสนะชอบลุคนี้หรือไม่แล้วกันนะครับผมโอเคว่าไงโอสนะสนใจโอเคเนี่ยไปที่คอร์ดได้เลยโอเคตอนนี้นะผมก็จะเจอเธอนะที่ตรงน้ำพุฝั่งตอนออกนะโอเครับทราบเนี่ยพอเราจัดการทุกอย่างได้น่าจะสมัยจะลากไปหาได้นั่นเองนะพร้อมแล้วมาโอเคแล้วเตรียมตัวอะไรอย่างพร้อมแล้วได้เวลาอ่อยโอสนะนั่นเองนะผมมาก่อนนึงก็ขอญาตกันนะผมดิสพอลงมากันนะทุกความเร็วนะผมโอเควิ่งมาเร็วเอออย่างนี้แหละหยุดก่อนนะผมแล้วก็ขออันนี้นะให้ของขวัญด้วยนะผมโอเคแล้วก็เร็วพึ่งไปเดี๋ยวนึงเดี๋ยวนึงเดี๋ยวนึงเดี๋ยวพึ่งไปเร็วมานึงโอเคกดเลิฟแล้วก็กดคอร์ดโอเคเนี่ย
ไปเจอนะใส่หูฟังได้นะโอเคป่าวเดี๋ยวคำแนะนำให้โอเคไหมอ๋อจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวรีบไปเลยนี่ครับผมไปไหนเอ้าไปดิมีการก้าวถอยนิดนึงด้วยเขินอายแหมโอเคมาเดี๋ยวราแอบส่องแอบดักฟังนะครับผมดูการกระทำของหนุ่มสาวคู่นี้ว่าจะเป็นเช่นไรจะไปเวิร์กหรือไม่นะครับผมพร้อมแล้วปะนี่ไงเดี๋ยวนะผมแอสติสนะครับผมเดี๋ยวราบอกเล่าเรื่องราวผ่านเราอย่าลืมเข้าหูด้วยนะนี่ไงใส่หูนี้ไปแปะหูสีได้ข่าวสีหูไม่น่าเข้ากันแต่เอาเถอะดูสิผลลัพธ์เป็นไงแน่นอนนี่ไงครับผมโอเคก็สมัยจะพูดคุยได้นะผมเออวันดีต้องการที่จะคุยกับฉันใช่ไหมเนี่ยนี่ไงลูกค้าเห็นปะมัลติพลายเออร์คูณ5นะผมเราผมได้ปากเจาะห่วงโอเคไม่ใช่เจาะหูเจาะปากนั่นเองนะผมได้แว่นตาผ่านแล้วก็ผิวหนังก็ผ่านก็คือทุกอย่างครบนั่นเองนะผมเราต้องหาคำที่แบบว่าชมเธออะไรเงี้ยก็บอกว่าเธอดีเธอเซ็กซี่น่าจะข้อนี้ปะเธอดูดีมากเลยเออจริงเหรอเนี่ยแฮปปี้ที่ได้คุณยินงั้นนะแล้วก็เป็นห่วงวันทีฉันอาจจะแสดงออกว่าคนอื่นจะไม่ชอบก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปโอเคข้อแรกผ่านนะครับผมเราโชว์ออฟความเก่งของเราได้นะของคันแรกนี่ไงเราโอเคมี3ด้านนะมีเซนส์มีดอมความฉลาด1แต้มอ่ะดูสิอ๋อให้ใช้ได้เลยแกแต่ว่ามีขั้นอื่นอย่างเช่นความแข็งแรงความกล้าซึ่งตอนนี้ไม่ได้หนูไม่รู้ในของจริงจะมีเวียนอื่นนั่นเองนะผมด้วยเพิ่มกว่านี้แล้วก็ของขวัญนี่ให้เอาดอกไม้อ่ะดอกไม้ไหนอ่ะที่เมื่อกี้ให้ไปนะดอกไม้อะไรวะไม่เจอเฉยโอเคแล้วก็มีนี่ไงตอนนี้จะมาดูไอ้สิ่งที่ชอบสายที่ชอบได้นะผมว่าชอบอะไรบ้างก็ที่เราได้ตอนนี้ไม่มีแมวอ่ะเอานี่แมวโอเคไงชอบแมวใช่ไหมเหมือนกันเลยค่ะฮะที่ไม่ชอบก็จะมีพวกอย่างเช่นมาร์ชั่นอาร์ตอะไรปะแล้วก็อื่นก็จะมีไอ้ที่ไม่ชอบจริงน่าจะเป็นพวกเกมจ้ะวิดีโอเกมคิดเห็นเหมือนกันเลยโอเคนะผมนี่ไงแต่ไม่ค่อยพุ่งมานะผมจะต้องอีกหลายวันการฟังแน่นอนโอเคของขวัญไม่ได้เหรอ มันหายไปไหนเนี่ย โอเคท่านเดี๋ยวโอเคฟินิชนะผมแล้วเจอกันนะโอเครู้สึกว่าส่วนของไอ้ตัวไอดูหลาอู้ฟู่ไม่มีปัญหานะผมคือพวกใส่พวกแน่ถือเป็นของแถมนี่นะผมไม่ได้แบบมีผลในการคุณนึกต่อนี่เองนะผมโอเคมาเป็นไงดีป้าดีใช่ไหม yeah. ดูดีได้นายจ๋านายดีมากโอเคนี่มันคันแรกนี่นะผมโอเคมาเดี๋ยวเราฟังอีกวันนึงนะผมบูสต์แตทอีกรอบนึงโอเครอบนี้เดี๋ยวนะแม่งเธอวิ่งท่าวิ่งค้างอ่ะเนี่ยสงสัยเธอมาไม่ทันนะผมเลยแบบอยู่กำลังวิ่งมาค้างจริงด้วยแล้วทีนี้เพื่อที่จะให้เราแม่นยำในการเลือกครับก่อนเนี่ยแล้วคนที่จะกดไอ้ตรงนี้นะผมรู้สึกมีเรื่องเซอร์วิสของตัวอินโฟตังข้อนึงนั้นที่น่าสนใจคือนี่นะผมใช่ไหมอินโฟตังจะให้ข้อมูลนะผมของสิ่งที่ตัวใจชอบไม่ชอบในนะผมในสติเดนอินโฟแต่ว่าเราจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับนิสัยของตัวละครเองนะผมนี่ไงส่งข้อความข้อมูลทั้งหมดของ data เด็กสาวที่ว่านี่ไปที่โปรไฟล์แล้วนะโอเคดูสเตียนโปรไฟล์ได้นะผมก็นี่ที่ตัวเอาเซตที่ตัวละครนะผมตรงหัวข้อกดใช่ไหมนี่ไงก็คือเราปลดล็อกตามสถานที่ให้ครบตามเงื่อนไขอ่ะที่เราดักฟังตัวละครนินทาเรื่องนู้นนี้หรือว่าเราไปชมรมครบอันนี้นะผมโอเคเราขาดชมรมพวกทำอาหารเนี่ยยังไม่ได้ไปโอเคเพราะว่ารอบแรกเรามาช้าไปนะผมก็คือเนี่ยเดี๋ยวไปนี่นะไปเดินเนี่ยให้มันเรียนคุกกิ้งนะผมจะได้พ่อน่าจะได้มีหัวข้อพวกนี้เอามาใช้งานนั่นเองนะผมโอเคเดี๋ยวผมขอลองวันนี้อีกรอบนึงนะผมแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันนี้เสร็จแล้วว่าจะสคริปต์ตามเวลาปกติคือค่อยๆผ่านอีเวนต์ไปเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราสคริปต์ข้ามเวลามันจะบั๊กได้เพราะว่านี่เป็นแค่มอดนั่นเองนะไม่ใช่ของจริงที่ว่าเรากดข้ามวันที่วันสุดท้ายได้เลยอาจจะมีบั๊กนั่นเองผมเลยว่าจะลองวิธีโอเคขอส่งแล้วนะผมทักทายคุยที่บ้านจะไปโอเคคุยตอนนี้ไม่ได้นะผมคือตัวละครเดี๋ยวท่าค้างหรือว่าออกห่างๆนะผมออกห่างนะเพื่อนออกหนังนะเพื่อนโอเคเรามาต่อยรอบนึงนะผมโอเคมาโอเคแอบส่องมาช่วยเหมือนเดิมนะผมโอเคมารอบนี้เราก็จะรู้ช้อยที่เมื่อกี้ผมไปทำเรียบร้อยนะจะรู้ว่าโอเคเนี่ยจะมีหน้าเพิ่มเติมขึ้นมานะว่าชอบไม่ชอบอะไรนะผมเนี่ยไม่ชอบความโดดเดี่ยวชอบฝั่งคมก็ว่าไปนี่เองนะผมก็เลยกดได้แล้วร้อยก็เลือกได้จริงมันผมก็รู้แล้วแต่ว่ามันแคบไม่ขึ้นมาในนี้ด้วยไอ้ที่เรากดจากข้อมูลอินโฟต่างๆนี่เองนะผมด้วยชมเพิ่มเติมก็อย่างเช่นมีเรื่องทวินเทลสวยก็ว่าไปเหมาะกับเธอมากอะไรอย่างงี้นะผมโชว์ออฟความฉลาดกว่าเดิมได้นะของขวัญผมให้ไปแล้วนะ2 hours later โอเคผมเอาข้อมูลเพิ่มเติมมาสุดของขวัญอยู่ตรงร้านกิฟต์ช็อปนะผมคือตอนนี้เปลี่ยนใหม่ก็คือซื้อเนี่ยไอ้ตัวนี้นะผมไอ้พวกของสไตล์แมวๆนี่นะผมจะมีกำไลแมวกิฟต์ติดผมแมวสร้อยคอแมวแล้วก็แหวนแมวนี่นะผมเดี๋ยวเราจะทำการซื้อไอ้นี่ก่อนนะเพราะตอนนี้มีตังแค่10เหรียญนะผมเดี๋ยวต้องหาตังก่อนนะผมซึ่งผมไม่ทำงานตรงนี้นะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเสียเวลาไปผมจะไปแค่ติดตั้งแค่นั้นแหละกลับไปในโรงเรียนแล้วก็ดรอปไอ้แคทมันนี่จากอินโฟตันจะง่ายกว่านี่นะผมด้วยก็เลยว่าจะข้ามเวลาไปเลยนะผมโอเคลองให้ของขวัญแล้วกันนะผมวันนี้ได้ของขวัญมาแล้วซึ่งน่าจะอยู่อ้าวไม่มียังไงวะหรือว่าไม่ต้องก็ได้เหรอหรือก็คือเราซื้อมาแล้วไงเราเสียตังค์แล้วนะผม
อ่ะต้องติดดอกไม้พร้อมกับของขวัญหรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะโอเคไว้มาห้องพวกนี้แล้วก็แปะไว้แปะนะครับผมโอเคแปะนิดเดียวค่ะดักฟังนิดหน่อยค่ะนิดเดียวไม่เจ็บไม่เจ็บโอเคมา10แต้มนะครับผมได้100เหรียญคุ้มสุดแล้วนะเนี่ยมาคุ้มค่าครับผมทุกบาททุกสตางค์มาเรียบร้อยเวทออฟแคทรวยครับผมโอเคมาลองซิว่าของขวัญมันใช้ได้จริงไหมนะผมไม่ค่อยมั่นใจโอเคมาลองกิฟต์นะผมนี่ไงน้องดูสิได้โอ้เป็นรูปภาพเลยโอ้ยน่ารักอ่ะอันนี้คือกระดาษข้อมือแมวนั่นเองนะผมก็คือกระดาษข้อมือว่าลูกปัดแล้วก็มีติดแมวด้านหนึ่งง่ายๆง่วงนี่เลยโอเคนั่นแหละให้ขวัญไปเออทำไมเธอถึงรู้ฉันอยากได้กันแน่เนี่ยขอบคุณมากนะคุณแจมแมวเด่นชัดขนาดนั้นแล้วไม่รู้ก็แปลกแล้วโอเคชมข้อต่อไปก็โอเคช้อยที่3อยู่บอกว่าควรจะเป็นโกโฮมครับชมรมกับบ้านดีกว่าไหมที่สุดแล้วก็คือไม่เข้าน่าจะดีกว่าหรือเปล่าวะไม่เข้ามั่นใจกับข้อหลังคือควรจะหาชมรมเข้านะและดาวตันคาแรคเตอร์ตัวละครเคียวจีก็เหมือนกับเป็นตัวละครที่แบบไม่มีชมรมกันใช่ไหมน่าจะเป็นข้อแรกมากกว่านะผมเนาะโอเคนี่ไงฉันเห็นด้วยเหมือนกันนะเบื่อเวลาคนกดไลค์ฉันเข้าชมแล้วเนี่ยรู้ไหมโอเคแล้วก็โพสิทีฟเรื่องอื่นก็จะมีนี่ไงชวนทำอาหารนะผมแฮปปี้เหมือนกันอันที่ไม่ชอบจะเป็นเรื่องออกคิวนะนี่ไงโอเคเห็นด้วยเหมือนกันในเรื่องนี้แล้วก็โชว์ออฟเพิ่มนะผมโอเคนะปั๊มแต้มรวดเร็วมากนะผมโอเคมาโอเคเดินกลับไปเป็นคู่กันด้วยฉาตายไม่ตายแล้วโอเคเข้ามันไปพอได้ตังค์แล้วก็มานี่นะผมมาช้อปปิ้งที่เหลือนะผมแหวนแมวสร้อยคอแมวคลิปติดผมแมวครับผมแล้วก็ซื้อนี้ได้ป่ะโอเคซื้อใหม่ได้เพิ่มเติมเผื่ออยากจะไปซ้ำก็ไปโอเครอบนี้ผมลองดูแบบว่าไม่เอาดอกไม้มานะผมก็คือไม่ได้กดกิฟต์อันเนี้ยดูว่ามันจะได้ไหมเดาว่าน่าจะได้เนาะเพราะว่าของขวัญมันอยู่ในตัวเราไม่กดกิฟต์ให้อาจจะไม่ได้ก็ได้โอเคดูสิของขวัญตอนนี้เป็นไงบ้างนี่ไงครบโอ้โอเคก็คืออันแรกก็ยังอยู่นะผมพอซื้อใหม่ก็มีมาใหม่นี่มีแล้วเนี่ยอันนี้เป็นคลิปติดผมแมวเนาะโอเคอันเบลเลอร์เนาะอันใหญ่มากน่าจะคลิปทินก็น่าจะเป็นเหมือนใส่หมวกอะนะผมมีสร้อยแมวแล้วก็น่าจะแหวนนะแหวนแมวโอ้โหอุ้งมือแมวชัดเจนนะผมชอบมากเลยขอบคุณมากเลยนะฮะตลาดก็เดิมโอเคชมเพิ่มเติมก็จะมีเรื่องอันนี้เพื่อนเธอดูดีนะผมเพื่อนเธอน่ารักกันไม่น่าเหมาะนะผมโอเคแล้วก็มีว่ากางเกงในกับเรื่องสต็อกกิ้งอะฮะเพื่อนเธอนิสัยดีโอเคเรื่องโอเคการละครชอบนะผมนี่พอเราให้ไหนไปแล้วมันหายเลยนะก็นี่หัวใจทางซ้ายไหมขึ้นได้หัวใจ5นะผมแปลว่าน่าจะใกล้จริงๆนะรอบนี้เอาคิดผมยักไปนะผมนี่โอเคคริสตอมต่อนี้เต็มแล้วนะผมตอนนี้หัวใจเต็มแล้วโอเคที่แล้วก็ชิวๆผมมานะผมก็แซวแม่ไม่ต้องมาผมว่าแซวเดี๋ยวลบนะผมโอเคก็ตอบคำถามที่เรารู้ว่าใช่ไปในนอมเนกาทีฟไปแล้วก็อันนี้โอเคมันอาจจะไม่ได้เกลียดมากก็มันก็ไม่ได้มีปัญหาก็โอเคได้อยู่นะผมตอนนี้ไงตัวไปแล้วเหรอเนี่ยอ๋ออยู่กับเธอจังเลยต่อไปอ่ะแกนี่ไงรักแล้วโอเคอันนี้น่าจะจับคู่ได้อย่างดีงามนะผมตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรากดให้มัน follow เราได้ปะหรือจะว่าไปดูสิ follow me please เนี่ยสังเกตตอนนี้มันหันไปหาเอ้าวิ่งตีวิ่งนะผมต้องหยุดกันแล้วโอเค follow me ดิ follow me แก follow me ไม่รู้จักกันมากเท่าไหร่อะไรวันนี้ทุกคืนตัวละครไม่เดินตามเราอ่ะอะไรวะยังรู้จักกันไม่ดีพอทำไมดิแท็กก็พอแล้วอ่ะเดี๋ยวสิดิแท็กเฉยอายจังเลยแกไปก็ได้มาทักทายหนุ่มแว่นในสเปคแน่นอนคือมันไม่มีกรณีเหมือนโฮโมนที่แบบว่าเห็นแล้วแอบชอบขึ้นหัวใจวะเสียดายอ่ะโอเคเป็นไรแล้วเราข้ามวันสุดท้ายแล้วก็ดูอีเวนต์ตอนจบว่าจับคู่จะเกิดอะไรขึ้นแล้วกันนะผมโอเคเข้ามาสู่ห้าโมงเย็นนะผมตัวละครโอสนาจะเปลี่ยนไปจากการที่ไปวางจดหมายที่ล็อกเกอร์รุ่นพี่กลายเป็นวางจดหมายที่ล็อกเกอร์ของคนนี้ก็แทนแล้วผมบอกทางมองขวาเปลี่ยนล็อกเกอร์ใหม่วางตรงนี้นะคะแล้ววิ่งไปสภาพลักษณ์เปลี่ยนเป้าหมายแทนนั่นเองนะผมโอเคและมา10นาทีต่อมาตัวละครผู้ชายก็จะเดินตามโอเคไปที่ล็อกเกอร์นึงเช็คดูจดหมายที่ได้รับเนาะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวซื้อจะเกิดอะไรขึ้นนะผมตามไปลุ้นกันดีกว่านะผมว่าจะรับรักหรือไม่จริงๆตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะผมไงก็น่าจะชัวร์แล้ว 100% เพราะว่าตอนนี้รักแต่แรกแล้วเราแค่ทำให้โอสนาประทับรักเองแน่นะผมต้องให้ผู้หญิงเป็นคนเอาจดหมายไปวางแล้วก็ผู้ชายก็ชอบอยู่แล้วน่าจะจัดไปแน่นอนนะผมโอเคนั่นแหละวิ่งแล้วครับผมวิ่งแล้วมาละโอเคอีเวนต์กันเลยอู้ว้าวสวยด้วยโอสนาเจอ QG ที่ใต้ต้นซากุระโอสนาประทับรักว่าเธอรู้สึกดีมีความสุขให้เขาคิวจิบอกโอสนาว่ารู้สึกเหมือนกันเลยแหมไม่บอกไม่รู้เลยแกโอสนากับคิวจิก็จูบกันเนี่ยโอ้โหดูดื่มในใต้ต้นซากุระที่ร่วงโรยลงมาว้าว
จัดการศัตรูเรียบร้อยแล้วได้ออกขึ้นอย่างนี้ด้วยโอ้นี่เรียบร้อยรักกันหวานชื่นหัวใจขึ้นมากมายนี่นะผมมีซาวด้วยว่ะโอเคครับผมนี่ก็เป็นการจับคู่แมทกิ้งคู่ใหม่ของเรานั่นเองนะครับผมคู่คิวจีกับคู่โอสตาร์นั่นเองอ๋อนั่นเลยท่าแดงทั้งคู่เลยเขินทั้งคู่ยิ้มแฮปปี้ดีดานั่นเองนะครับผมโอเคหวังว่าตัวเดโมของจริงจะมาเร็วๆนี้แล้วกันนะครับผมว่าจะรอไม่นานแล้วกันนะโอเคเนี่ยเกมเซมิเตอร์ในมอดโอสตาร์ซิมิเตอร์เวอร์ชั่น 5นี่นะครับผมสวัสดีไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย